วันนี้ผมจะมาพูดคุยกับผู้ชมในเรื่องของการผสมน้ำยาซักผ้าขาวเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในกรณีที่มีคนป่วยโควิดในบ้านและใช้ในการฆ่าเชื้อโรคตามพื้นผิวต่างๆครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องในแพทย์วรวัฒน์อิลสินพันธิคิสตวีเสริมพลังบวกในโตคุณครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับวิธีการผสมน้ำยาซักผ้าขาวเพื่อใช้จุดประสงค์ในการฆ่าเชื้อโรคตามพื้นผิวนะครับเนื่องจากว่าตอนช่วงนี้นะครับมีคนติดโควิด-19 สายพันธุ์โอเมก้าเป็นจำนวนมากแล้วก็ติดอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะได้รับการรักษาอยู่ที่บ้านครับผมทีนี้เวลาที่เราให้การรักษาที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็คือจะต้องมีการกักตัวมีการสวมแมสแยกอาหารนะครับผมสำหรับใครสำหรับมันนะครับแล้วก็มีจะต้องมีการทำความสะอาดแล้วก็เช็ดข้าวของเครื่องใช้ทำความสะอาดพื้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กลุ่มของพวกน้ำยาฆ่าเชื้อทีนี้ในกลุ่มของน้ำยาฆ่าเชื้อที่ทรงประสิทธิภาพแล้วก็มีราคาประหยัดนี่ครับน้ำยาซักผ้าขาวเจ้าน้ำยาซักผ้าขาวครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮเตอร์ไฮยีนอะไรพวกนี้นะครับผมล้วนแต่มีส่วนประกอบสำคัญก็คือตัวโซเดียมไฮโปคลอไรด์อยู่ที่ประมาณ 6%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูวิธีการผสมเนี่ยจะเขาจะใช้แบบ1ฝาต่อน้ำเท่านั้นต่อน้ำเท่านี้นะครับผมเข้าไปดูแล้วลองจะมาทำตามเนี่ยปรากฏว่าโอ้กว่าที่เราจะคำนวณออกมาเนี่ยนะมันยากครับแล้วก็แต่ละไซส์แต่ละขนาดเนี่ยเขาหน่วยตัวของเขาก็คือจะให้ใช้ฝานะครับแล้วก็ผสมกับน้ำจำนวนเท่านั้นจำนวนเท่านี้ทีนี้ปวดหัวครับผมก็เลยเป็นเหตุให้ทำคลิปอันนี้ขึ้นมาวิธีการผสมง่ายๆเลยนะครับจำสูตรเลยครับก็คือน้ำยาไฮเตอร์นะครับน้ำยาซักผ้าขาว1 cc ต่อน้ำ100 ml นะครับ1 cc ต่อน้ำ100 ml เห็นไหมครับประหยัดมากขวดนี้น้ำยาซักผ้าขาว2ลิตรครึ่งนะฮะ2ลิตรครึ่งนะครับเราใช้ไปหาขวดมานะครับขวดนี้เนี่ยนะเราก็ดูนะครับว่าขวดอันนี้500 ml นะขวด500 cc ใช่ไหมครับสูตรของเราเมื่อกี้ก็คือ1 cc ต่อน้ำ100 ml ถ้ากวดขวดไซส์นี้ขวดสเปรย์ไซส์นี้500 ml แล้วก็ใส่น้ำยาซักผ้าขาวไป5 cc เพียงแค่5 cc เองนะครับแล้วก็เวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยนะครับก็เป็นสเปรย์ไปตามพื้นผิวต่างๆเช่นเรากวาดพื้นถูพื้นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเราก็จะใช้ไอตัวนี้สเปรย์พ่นไปฟึ๊ดๆๆๆตามพื้นนะครับตามพื้นหรือว่าตามบนโต๊ะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือใช้ผ้าแห้งนะครับสะอาดๆต้องทิ้งไว้ก่อนนะครับประมาณสัก10นาทีนะครับหลังจากนั้นก็คือใช้เพื่อให้ตัวน้ำยาเนี่ยมันทำงานในการฆ่าเชื้อโรคก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ถึงใช้ผ้าแห้งเนี่ยนะครับมาเช็ดออกนะครับเอาละครับอันนี้แหละครับเป็นวิธีการผสมเจ้าน้ำยาอึ๊บยาซักผ้าขาวนะครับในการฆ่าเชื้อโรคซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกประหยัดแล้วก็น้ำยาซักผ้าขาวเนี่ยหาได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือมันจะมามีอาจจะถ้าเกิดโดนผิวหนังอาจจะระคายเคืองผิวหนังแล้วก็อาจจะมีการกรัดกร่อนวัตถุนะครับไอตัววัสดุพื้นผิวได้บ้างนะครับผมแต่ว่าด้วยความประหยัดแล้วก็ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับสูตรในการผสมก็คือ 1 cc นะครับ1หรือ 1 ml ต่อน้ํา 100 ml นะครับแล้วเราก็มาเอาสูตรนี้เนี่ยมาคำนวณนะครับแนะนำว่าให้ใส่เป็นขวดสเปรย์นะครับให้ใส่เป็นขวดสเปรย์แล้วก็พ่นไปตามพื้นผิวทิ้งไว้10นาทีจากนั้นค่อยเอาผ้าแห้งที่สะอาดเนี่ยเช็ดตัวไอตัวคราบน้ำนะครับเพื่อที่ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้สูงสุดครับเอาละครับในวันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับดีๆที่หมอต้องหามาให้เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์อิลสินพานิชแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ